เปิดภาพภรรยาแอดคาราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นถ้าจะพูดถึงแอดคาราบาวหรือยินยงโอภากุลเชื่อว่าคงไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้จักเขาในฐานะศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนักร้องนำและหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงของไทยได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2556เรียกว่าประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรีมากแต่นอกจากจะประสบความสำเร็จเรื่องงานแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันโดยแอดคาราบาวแต่งงานกับลินจงโอภากุลและทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกัน3คนได้แก่นิชาโอภากุลณัชชาโอภากุลและร้อยตำรวจโทวรมันโอภากุลและวันนี้เราจะพาไปเปิดโฉมหน้าลินจงภรรยาของแอดคาราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลย